มาจากบ้านนาเพื่อมางานทำพอได้เงินทองเป็นกองกำเงินเอ่ยจะไปแต่งน้องเชียวปลายปีพี่จะกลับมาสัญญากันแน่นเดียวเจ้าบอกจะรอพี่คนเดียวเงยจะไม่เกี่ยวชายใดพอกลับบ้านได้เงินทองมาก็รีบไปหาน้องก่อนใครใครสิ่งที่เจอคือความปวดใจเขาแต่งงานไปเจ็ดวันผ่านมาใจเอ๋ยใจเจ้าช่างดำไม่ทำตามคำสัญญาโอ้เจ้ามิ่งมิดผิดวาจาเงยไม่น่าทำกันพอกลับบ้านได้เงินทองมาก็รีไปหาน้องก่อนใครใครสิ่งที่เจอคือความปวดใจเขาแต่งงานไปเจ็ดวันผ่านมาใจเอ๋ยใจเจ้าช่างดำไม่ทำตามคำสัญญาโอ้เจ้ามิ่งมิดผิดวาจาเงยโทไม่น่าทำกัน